ตื่นมาด้วยการที่น้ำย่อยเต็มปากเลยพอน้ำย่อยมันขึ้นมาเยอะๆจะทำให้เธอเป็นมะเร็งได้นะคะที่สุดเคสที่รุนแรงก็คือเสียชีวิตได้เลยเกิร์ตพิลโลค่ะหมอนสำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนโดยตรงมันทำให้เรานอนหลับได้อย่างดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่น้องๆ Channel อีกครั้งนะครับทุกคนช่วงนี้ผมมีปัญหาตลอดอะถ้าเกิดคุณเห็นหน้าผมคือช่วงนี้เป็นช่วง Work From Home ใช่ไหมแล้วก็ปัญหาก็คือการทำงานอยู่ที่บ้านนานๆเนี่ยทำให้เรากินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาข้าวเช้าไปกินบ่ายบ้างบางทีรวบ2มื้อ3มื้อนะฮะทำให้เกิดโรคยอดฮิตที่หลายๆคนเริ่มเป็นกันก็คือโรคกรดไหลย้อนนะครับซึ่งปัญหาโรคเนี้ยลักษณะอาการก็คือทำให้เรารู้สึกแบบปวดแสบปวดร้อนตอนกลางคืนอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาแบบเหมือนเราจะอ้วกแบบกลืนกลับเข้าไปแต่มันก็แสบอยู่ดีมันคือน้ำย่อยครับผมก็เลยปรึกษากับทีมซึ่งทีมก็มีปัญหานี้กันหลายคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นต้องเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ชากฎไหลย้อนวิทยานะครับวันนี้ผมก็ได้อยู่กับเขาขอแนะนำให้รู้จักคุณพัชสอนคนดีเจ้าเดิมนะครับสวัสดีค่ะก็พลอยนะคะก็เหมือนจะเจอทริปที่แล้วเนอะอายุน้อยรอยโรคของเราก็คือที่ปวดหลังนะครั้งที่แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกโรคนึงก็คือโรคไหนที่ฮิตจันฉันเป็นหมดจ้ะจริงๆแล้วลักษณะอาการมันเป็นยังไงนะเหมือนเราปะเหมือนที่เราบอกไปไหมเหมือนกันก็คือจริงๆนอกจากโรคกระเพาะที่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมพอเป็นกรดไหลย้อนก็คือตอนกลางคืนเวลาหลับรู้สึกว่ามันไอแบบต้องตื่นขึ้นมาไอในกลางดึกพอรู้สึกว่าน้ำย่อยมันขึ้นมาถึงปากเลยคือมีคืนนึงนอนหลับสนิทเลยนะอยู่ดีๆตื่นมาด้วยการที่น้ำย่อยเต็มปากเลยต้องรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเพื่อแบบต้องไปถุยทิ้งเลยอ่ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะพลอยจริงๆถ้าที่เรารู้เราเคยคุยกับคุณหมอนะก็จะเป็นเรื่องของหูรูดเอาง่ายๆถ้าเหมือนเขาเรียกอะไรประตูแล้วกันแล้วคนปกติประตูเนี่ยแข็งแรงนะก็จะปิดกั้นใช่ไหมน้ำย่อยมันก็จะเลยไม่กลับขึ้นมาแต่ว่าเราอ่ะคนชาวเราที่เป็นกดไหลย้อนอ่ะชาวเรากดไหลย้อนประตูนี่ไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนแรงนะคะก็คือทำให้น้ำย่อยกลับขึ้นมาตรงคอมันก็เลยว่าเป็นสาเหตุว่าทำไมมันถึงชอบมาตอนนอนป่ะส่วนมากก็จะเป็นกันตอนนอนเนี่ยแหละเพราะตอนกลางวันเรายืนเรานั่งปกติใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่นอนราบเนี่ยรู้เลยว่ามาแล้วอันตรายเพราะว่าพอน้ำย่อยมันขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมมันอาจจะทำคือตรงบริเวณเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้รองรับกรดได้มากเท่ากับในกระเพาะไงทีเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เธอเป็นมะเร็งได้นะคะที่สุดเคยอ่านมานะคือเคสที่รุนแรงก็คือเสียชีวิตได้เลยโหเสียชีวิตเลยเหรออืมเราลองเสิร์ชดูแล้วมีคนเสียชีวิตจากอันนี้เยอะมากจริงนี่ดูจากมือถืออันนี้น่ากลัวป่ะจะบอกว่าวัยทำงานอย่างเราเป็นกันเยอะนะแล้วอันเนี้ยพอให้แก้ปัญหายังไงนี่เลยวันนี้เดี๋ยวเราเลยพามาแนะนำตัวช่วยไอ้นี่ใช่ไหมใช่เลยโหบลักกักมากเลยนี่ค่ะคุณกระเทียมนั่นเองนะครับนี่นะผู้เชี่ยวชาญด้านกดไหลย้อนไม่ใช่อ่ะคือเลี้ยงแมวปั๊บหายเลยไม่ใช่อันนี้ค่ะคือตัวช่วยของเราโอหมอนโอหมอนยักษ์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมอนอันนี้เขาจะเรียกว่าเกิร์ตพิลโลค่ะอันนี้เราซื้อมาจากร้านมิสเตอร์บิ๊กก็คือในร้านนะเขาเขียนเลยว่าเป็นชื่อเกิร์ตพิลโลคือเหมือนหมอนสำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนโดยตรงแต่จริงๆมันมีคำอธิบายเพิ่มนะแบบคนที่นอนราบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมาะสำหรับหมอนใบนี้หมอนใบนี้มันมีการคำนวณองศาหมายถึงว่าองศาที่ทำให้เรานอนตอนกลางคืนได้โดยที่กรดไม่ไหลย้อนกลับมาคือถ้าเวลาเราเป็นใช่ไหมกดไหลย้อนตอนกลางคืนอ่ะเรานอนราบไม่ได้เราวิธีเราคือเราจะเอาหมอนมาซ้อนกัน2ใบใช่ไหมแล้วเราก็นอนดันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็หลับหรือไม่บางทีเราก็จะแบบพิงหลับหายเลยนะตอนเช้าอ่ะหายเลยหายแต่ปวดคอแทน คือมันไม่ได้รักษาให้โรคหายนะแต่มันทำให้เราหลับได้ตอนกลางคืนมันทำให้คนที่แบบนอนราบไม่ได้หรือว่าเป็นกดไหลย้อนอย่างเงี้ยได้นอนแบบที่ถูกสุขลักษณะสุขลักษณะสุขลักษณะถูกตามสรีรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนใบนี้ก็จะช่วยแบบนั้นที่อ่านนะมันก็จะมีแบบพวกเส้นใยในแต่ละชั้นที่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าอย่างเช่นแบบชั้นข้างล่างเงี้ยมันก็จะแบบรับน้ำหนักได้เยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือเวลาเราเอาหมอนซ้อนอ่ะมันคือดันแค่คอไงซึ่งจริงๆการดันแค่คอผิดเขาบอกว่ามันต้องดันกระทั่งขึ้นมาถึงหลังก็คือเนี่ยอันนี้มันก็คือจะดันตั้งแต่แบบหลังเราขึ้นไปคือเขาบอกเลยว่าสินค้าเขาทุกชิ้นในร้านอ่ะ ออกแบบด้วยนักกายภาพแปลว่าเข้าใจดีว่าอันไหนที่จะทำให้ดีต่อสรีระของเราเขาบอกว่าอันเนี้ยทำมาจากเส้นใยอีลาสต้าก็คือมันจะทำให้แบบสบายเหมือนว่าแบบเรานอนกับหมอนธรรมดาไง แต่อันเนี้ยมันจะชื่อฮอลโลเจลฮอลโลเจลใช่มันก็จะเหมือนให้ความแบบหนาแน่นกว่าแล้วก็จะรองน้ำหนักได้เยอะกว่าพอกดเรารู้สึกเลยครับทุกคนว่ามันตรงนี้จะแน่นกว่าเพราะว่าตรงนี้ต้องเข้าใจว่าคนมันต้องรองรับน้ำหนักเราใช่ใ
แล้วจริงๆมันก็คือสามารถปรับได้แต่ละคนนะเพราะว่าบางคนน้ำหนักตัวไม่เท่ากันข้างในมันก็จะมีแบบตัวรัดได้ค่ะรัดให้มันแบบสั้นชันขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแน่นขึ้นจริงๆมันก็จะแล้วแต่ความชอบของคนแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือมาพร้อมกันคือเขาบอกว่ามันจะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นถ้ามันมีที่ตัวรองขาด้วยนี่คือมันรู้สึกผ่อนคลายมากอ่ะคือแบบเขาได้ทำงานมาทั้งวันใช่ไหมตึงๆอันนี้มันเหมือนแบบนี่มันก็จะอย่างนี้เลยที่บ้านผมอะผมชอบเอาหมอนข้างดันแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนาและนุ่มขนาดนี้หมอนข้างแข็งๆนะครับมันก็แต่ชอบนะเอาจริงๆชอบแบบนี้อันนี้คือมาเป็นชุดเหรอซื้อคู่กันจริงๆมันมีทั้งขายแยกแล้วก็ซื้อเป็นเซตก็ได้ค่ะแต่เราซื้อมาทั้งคู่เลยจัดเต็มจัดไปเท่าไหร่คุณก็ 4,760 บาทนะคะ1ชิ้นงั้นเราว่าฟังแบบนี้เท่าไหร่นะ 4,760 ใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเรากดซื้อเลยลองก่อนให้ลองก่อนเดี๋ยวหาว่าแบบโม้เฮ้ยโอ้ยนี่ดีกว่าหมอนข้างที่บ้านเยอะเลยที่ลองหา อันนี้นิ่มมากอะตรงหลังตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นการนุ่มที่ว่ายึบแบบหลุดลงไปเลยนะอันนั้นแหละผมว่าอันนั้นว่ามันจะปวดหลังให้ดูว่ามันยังไม่ได้บุ๋มลงไปเนาะใช่นี่นิดนึงยังรู้สึกว่าถึงความแน่นแต่ส่วนหัวเนี่ยส่วนศีรษะเนี่ยส่วนหัวเนี่ยคือก็นุ่มมากคือออกแบบมาตรงหัวเป๊ะๆเลยอ่ะเฮ้ยเราชอบว่ะให้ลองนอนสัก5นาทีก็รู้สึกแบบโหห้านาทีหลับเลยนะเรารู้สึกว่าต่อให้เราหายจากกดไหลย้อนเราก็จะนอนต่อเราบอกเลยเราบอกตรงคือรู้สึกว่าผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างผมก็ยังนอนได้นะครับรู้สึกโอเคมากเลยราคาทีน 4,760 บาทใช่ค่ะเป็นราคาณวันนี้นะใช่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงต้องไปเช็คอีกทีนึงค่ะแล้วก็ถ้าซื้อเป็นซื้อคู่อ่ะก็จะถูกกว่าเหมือนจักหมื่นกว่าบาทจะเหลือประมาณ 6,000 กว่าบาทค่ะก็ลองไปดูเราว่าก็ดีเราว่าถ้าคนเป็นกดไหลย้อนอ่ะก็จะเป็นการช่วยให้คุณนอนหลับได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นละกันเพราะว่าแทนที่คุณจะต่อหมอนหลายๆชั้นนอนตอนกลางคืนอ่ะมันก็ปวดหลังใช่ไหมปวดคอแล้วทำให้นอนหลับไม่สนิทตอนเช้าก็นอนเขาเรียกอะไรเหนื่อยอีกนอนหลับไม่เพียงพอเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะตอบโจทย์คนเป็นกดไหลย้อนหรือว่าไม่เป็นกดไหลย้อนก็ใช้ได้พลอยหาซื้อได้ทางไหนก็แน่นอนอยู่แล้วนี่เราอยู่ในน็อกๆ channel นะคะก็ต้องเข้าไปในน็อกๆ.com เนาะแล้วก็เสิร์ชหาร้าน Mr. Big นะคะเดี๋ยวหลังจบคลิปผมจะแปะ description ลิงก์ description ไว้แล้วกันนะหลังจากที่ผมสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยผมก็จะไปเอาลิงก์นั้นมาให้ทุกคนเข้าไปกดกันได้เดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อหมอนเกิร์ลพิลโล่นะครับจากมิสเตอร์บิ๊กก็ขอบคุณนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายนกๆ